หรอไม่เอาหัวชนไม้ไม่เอานะตลกนะไม่เอาสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือตูดูยูไนเต็ด EP ที่3นะครับทุกคนครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นปีใหม่แบบว่าได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วขอให้เป็นปีใหม่ที่เรื่องราวแย่ๆร้ายๆก็หายไปเจอแต่เรื่องดีๆทุกคนครับแต่วันนี้ที่เราอยู่คือมันคือสิ้นปีของ2565แล้วก็ตูดูยูไนเต็ดของเราเนี่ยออนไปทั้งหมด2คลิปใช่มั้ยคลิปแรกนี่ก็เปิดตัวคลิป2นี่เห็นฝีเท้าผมแล้วถึงแม้ว่าตะกล้องจะถ่ายไม่ทันแต่มีการยืนยันจากนักเตะระดับทีมชาติว่าผมยิงจริงคลิกด้วยแล้วก็ยิงเยอะด้วยมาคลิปนี้ผมจะลดอาการการโมเย็ดมาของผมนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการเตะบอลส่งท้ายปีของตูดูยูไนเต็ดกันเองแล้วก็เราก็จะได้เจอบรรยากาศแบบเลี้ยงส่งจับฉลากกันและไฮไลท์ของคลิปนี้เลยคือเรามีงานประกาศรางวัลคือถ้าสมาคมฟุตบอลมี FA Awardเวลาเชลซีจบปีมีนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นเมสันเมาส์วันนี้ตูดูยูไนเต็ดมีการประกาศรางวัลด้วยนะครับก็เราก็โหวตกันเองแล้วก็แจกรางวัลด้วย5รางวัลเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ที่นี่ครับสนาม SC19 นะครับคือคาเฟ่แล้วก็สนามที่เราเตะมาตลอดมีสัก2ปี3ปีได้อันนี้สำหรับ9คนย่าจริงใครอยากลองมาเตะก็มาได้แถววัชรพลนะครับ SC19 ฟุตบอล Academy นะครับและที่สำคัญเลยวันนี้เนี่ยคือถ้าฟุตบอลมันมีเตะมันควรมีถ่ายทอดให้ดูมันมีไม่กี่ประเทศในโลกหรอกครับที่ฟุตบอลระดับสูงมันเตะไม่มีทีมถ่ายทอดนะครับแล้ววันนี้ดูที่เสร็จมีการซื้อลิขสิทธิ์นะครับมาถ่ายทอดแล้วทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศเกมการแข่งขันวันนี้นะครับฝีเท้าของตูดูว่าเสียตังดูไหมตัวทีเป็นยังเสียตังดูเฮียอะไรดูฟรีแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยOBOB ทีมชาติไม่มีถ่ายเดี๋ยวถ่ายเองนักเข้าบอลโอ้ยสวัสดีครับทุกคนครับผมจะทำให้ทุกคนดูครับฝีเท้าเป็นยังไงโอ้โหหน้าเหี้ยมเลยนะตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่งานประกาศรางวัลนะครับขอบคุณทุกคนก่อนที่เราได้มาเตะบอลกันตลอดทั้งปีนี้นะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนมากแล้วก็หวังว่าอะไรเล็กๆน้อยๆนี่แหละจะทำให้ทุกคนแบบว่าสนุกสนุกด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับรางวัลแรกของค่ำคืนนี้นะครับผมเราขอประกาศ Goal of the Year นะครับชื่อรางวัลว่าเกลเม่ Goal of the Yearรางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจำปีครับลูกนี้ไม่มีคลิปไม่มีคลิปรางวัลนี้ไม่มีคลิปเพราะรางวัลเอกฉันท์มากๆนะครับเป็นลูกยิงวินาทีสุดท้ายที่เจอเก็บรักของไหมอคันธาราไอ้เหี้ยเลยอ่ะยิ้มแอคอ่ะยิ้มแอคมากเลยอ่ะ
เดี๋ยวเชิญคุณไหมกล่าวอะไรกับเขียดผู้มีแกะแกผู้ไม่เกียรติอันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับเดินไปแอนซะแล้วพูดไปเถอะแอนแล้วขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวปีหน้าร่วมงานกันอีกนั่นน่ะปีหน้าร่วมงานกันอีกรางวัลต่อไปนะครับอันนี้จริงๆไม่ได้เป็นรางวัลเดี๋ยวประกาศกัปตันก่อนกัปตันท็อป4นะครับเพราะว่าอันดับ1 2อันดับ3กับ4เนี่ยเท่ากันก็เลยขออนุญาตเป็นประกาศเป็น4อันดับกัปตันในฤดูกาลหน้าในปีหน้านะครับอันดับ4ที่จะเป็นกัปตันฟังซีใหม่ได้รางวัลแล้วไม่ฟังตีซะหรอกอันดับ4ที่เป็นกัปตันปีหน้านะครับเขาอีกแล้วครับไหมอคันธราครับผมอันดับ3ครับตามเสียงเรียกร้องครับกัปตันของเราอันดับ3พี่อ้นโอเว่นกัปตันอันดับ2ที่คนโหวตมากที่สุดนะครับปีหน้าพี่บิ๊กโคล่าครับอันดับ1กูก็งงเหมือนกันทุกคนโหวตให้กูเองก็ตามนั้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเรามั่วๆกัปตันกันไปนะครับอ่ะทีนี้จริงจังละ5รางวัลเนี่ยคือเราตั้งใจว่าอยากจะให้5รางวัลเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำกันไม่อยากให้ซ้ำคนคือโดนเอาง่ายคือสมมติใครคนนึงได้รางวัลใหญ่ไปแล้วเนี่ยอีกรางวัลก็เลยจะเลื่อนไปเป็นอันดับ2ที่ให้อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุดทีนี้คือชื่อไอ้คนที่ได้เนี่ยชื่อเนี่ยมันอยู่ในซองนี้เราต้องจริงจังเหมือนการประกาศรางวัลจริงเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขออนุญาตไม่ประกาศเองนะรางวัลแรกของค่ำคืนนี้นะครับรางวัล Golden Boy of the Year นะครับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2022นะครับแคนดิเดตมีดังต่อไปนี้ครับให้พี่อ้นมาประกาศดีกว่าอ้นโอเว่นจะประกาศรางวัลนี้ครับไม่เอาหัวชนไม้ไม่เอานะตลกนะไม่เอาวันนี้มีคอนเทนต์แล้วได้คนที่ปล่อยเอาสีเยียนะครับนี่ต้องเสือครับเสือบราซิล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 กล่าวอะไรหน่อยกล่าวอะไรหน่อยกล่าวอะไรหน่อยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่โหวตผมนะครับปีหน้าก็จะตั้งใจเล่นให้ดีกว่านี้พูดดีปีหน้าก็เหมือนเดิมครับผมใส่เกมลุก 100% แต่เกมรับไว้ก่อนสุดท้ายก็ต้องพูดภาษาพื้นบ้านของผมครับก็ต้องกล่าวขอบคุณภาษาบราซิลโอ้ยกล่าวภาษาบราซิลดิเหรอแล้วถ้ากูแปลแล้วไม่ตรงนะโอบริการ์โดเดาลุ่มยอดเยี่ยมประจำปีนะครับเตรียมมาซ้อมอย่าให้กูรู้นะซ้อมมาแล้วไม่เอาละรางวัลต่อไปจริงๆมันควรจะประกาศท้ายสุดแต่ด้วยความที่ว่าใครได้ไปแล้วมันจะไม่ซ้ำก็เลยขออนุญาตมาประกาศก่อนคือรางวัลต่อไปนะครับคือ Best Player of the Year นะครับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2022นะครับผมไปดูแคนดิเดตกันรางวัลนี้ขอเชิญอาจารย์เอี่ยมครับรางวัลใหญ่แล้วขอเชิญอาจารย์เอี่ยมครับเอาไว้ครับเอี่ยมเป็นอะไรมีคนบอกว่าพี่เป็นคนทำอะไรที่ไ
นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับขอเชิญจานเอี่ยมประกาศหน่อยครับไม่เอาประกาศชื่อตัวเองไม่เอานะครับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับได้แก่ไหมครับเอกฉันท์ที่สุดขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับรางวัลนี้ที่โหวตให้นะครับผมก็เห็นว่าร่างกายของทุกคนแล้วก็ทีมที่มันดีขึ้นก็อยากให้ไม่ต้องเน้นหมดครับการแข่งขันว่ามาสนุกมาจอยกันให้มีความสุขแฮปปี้แบบนี้ต่อไปครับหล่อสัตว์ไปดูรางวัล Best Defender of the Year นะครับรางวัลเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีไปดูแคนดิเดต5คนที่สูงที่สุดครับพี่เบียร์ดีกว่าพี่เบียร์พี่เบียร์ในฐานะเป็นกองหลังเก่ากองหลังเก่าดูดูไอ้บูมอย่าแอดสิบูมไอ้บูมอย่าแอดจะติดแอดอีกแล้วรางวัลกองหลังยอดเยี่ยมประจำปีนะครับกัปตันอ้นไม่ได้พี่เอาความบอกพี่ทำคนที่ได้นะครับน้องการครับบอกแล้วอย่าเพิ่งแดกเบียร์เหลวเนี่ยเฮ้ยเหลวเนี่ยสามแหลกแล้วของครับขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่ไว้ใจครับแล้วก็ผมจะอยู่ที่นี่อีกนานครับเดี๋ยวทำหน้าที่ให้เต็มที่ติดอย่างเดียวชอบแดกเบียร์มาเตะบอลแค่นั้นเองรางวัลต่อไปครับโอ้โหหัวใจแห่งแดนกลางไปดูแคนดิเดตครับพี่ใหม่มาประกาศประกาศเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วรางวัลกองกลางยอดเยี่ยมแห่งอย่าลิ้นเหลวที่เอาใหม่รางวัลกองกลางยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ไอ้เก้าครับผมตาลัดอยู่เย็นซ้อมมาซ้อมมาเฮ้ยๆๆร้องไห้ว่ะนี่ให้ขอสิปรับไมค์ก่อนได้มั้ยปรับไมค์ก่อนมันดึงไมค์ลงก็กดลงมาสิเต็มอ่ะเอาแบบที่ซ้อมอ่ะเอาแบบซ้อมมา5นาที10นาทีพูดไปไปเลยทุกวันห้องอยู่ในห้องน้ำสุดท้ายครับรางวัล Best Forward of the Year ครับเกมรุกยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับไปดูแคนดิเดตกันครับทุกคนพี่บอสเหรอพี่บอสประกาศหน่อยพี่รางวัลตัวรุกยอดเยี่ยมแห่งปีครับตูเต้ครับไอ้เหี้ยใช่ใช่ใช่เนี่ยมันต้องให้ลูกน้องแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ซื้อไปนะครับรางวัลการเยี่ยมเตรียมโมเย็ดหาก็
ขอบคุณทุกคนที่โหวตคือจริงๆหลักๆมันเป็นไอเสือที่น่าจะได้แหละแต่ก็ไอเสือมันได้ไปแล้วมันตกรางวัลมันเลยมาตกที่กูแค่นั้นเองก็ขอบคุณมากทุกคนที่โหวตให้ไม่รู้ว่ามันจะโหวตด้วยมันอาจจะไม่ได้โหวตด้วยผลงานอ่ะแต่มันอาจจะโหวตด้วยหลายคนอาจจะโหวตด้วยการอวยอ่ะขอบคุณแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่า 3-4 ปีที่แล้วยังเตะบอลไม่ได้เรื่องอยู่เลยจะพยายามยกระดับต่อไปแล้วก็ให้สมกับทุกคนโหวตให้นะครับขอบคุณครับพี่บิ๊กเจอครับก็ขอบคุณนะครับก็จุดเริ่มต้นของตูเต้เนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังก่อนเกิดจากที่ผมเนี่ยติดตามเพจของตูเต้มาตั้งแต่แรกครับก็เลยบอกกับตูเต้บอกว่าเฮ้ยไอ้เมื่อเราแบบเราชอบฟุตบอลแล้วอ่ะเราเตะเราไม่ลองชวนคนที่แบบเขาติดตามเพจเราเนี่ยมาจอยเล่นฟุตบอลกันหรออะไรเงี้ยตอนแรกที่เตะจำได้ว่าเหมือนจะเป็นที่รัชดาใช่ไหมที่ตรงแถวแฮปปี้อะไรไม่เตะบอลนะไม่ได้ไปนวดก็ครั้งนี้ก็แบบค่อยต่อติดกันมาจากกลุ่มเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงยุคถ่ายเปลี่ยนถ่ายนักเตะมาเรื่อยนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตูดูนะครับแม้ว่าพวกเราจะมาจากบ้านพ่อแม่นะครับ hey. แต่เราอยู่ที่นี่แล้วเราคือตูดูยูไนเต็ดครับกัปตันคนที่3เลยมั้ยกัปตันคนที่3เลยมั้ยโบโนเว่นนะโบโนเว่นของพี่นะครับก็คงมองว่าทำไมพี่ไหวแล้วหน้าแดงอย่างเดียวอยากให้เราลืมให้จำวันแรกที่เรามาเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนานนะครับเราไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพก็อยากให้น้องๆทุกคนแบบมาเล่นเพื่อเอ็นจอยกันมันสร้างมิตรภาพกับฟุตบอลมันสร้างมิตรภาพสำหรับทีมนี้พี่ไม่อยากให้แบบมาโกรธกันในสนามด่าในสนามด่าให้มันก็ให้มันไม่ต้องไปทิ้งข้างนอกจริงๆมันไม่ควรไปทิ้งข้างนอกผมคิดนี่เตะผมอ่ะเฮ้ยกรรมการให้เป่าทำไมไม่ได้ทิ้งไปแล้วเด็กคนนี้ก็ได้แหละครับอยากให้ทุกคนมันสนุกกับทีมนี้อยากให้ชวนเพื่อนกันมีอะไรช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่ในสนามข้างนอกด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้จักกันแล้วอ่ะวันนึงเราอาจจะมีเราต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนอะไรเงี้ยก็ให้รักกันไว้อะไรเงี้ยครับก็มากันบ่อยๆอย่างเงี้ยใครอาจจะมีช่วงนึงหายกันไปบ้างก็มันก็เป็นชีวิตประจำวันของแต่ละคนแค่ว่าว่างไม่ว่างแต่อยากให้ทุกคนมาร่วมแตะบอลกันเนี้ยก็จำวันแรกที่เรามาด้วยกันครับมันสนุกสนานยังไงฟุตบอลมันสร้างมิตรภาพให้เราเนี้ยครับก็ขอให้เอ็นจอยกับรุ่นเด็กต่อไปด้วยกันครับในปีหน้าๆอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับลองกับกันต้องซวยหน่อยต้องซวยกันเลยไม่ใช่เอาโปสเตอร์มาแจกไม่เอานะอ้าวเดี๋ยวมาจี้ก็ดีครับได้มาเตะบอลร่วมกันแล้วก็หวังว่าปีหน้าก็ยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปก็สนุกไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสมาเล่นทานเล่นอัมกันดีกว่าไม่ต้องเล่นผลการแข่งขันเอาสนุกเข้าไปครับผมเต้น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 ขาไม่ขาไม่ที่นี่อย่ามาจี้โอเคครับทุกคนครับก็ประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนขอให้ปีหน้าเป็นปีที่มีความสุขนะครับแล้วก็เอาพื้นที่ตรงนี้มาเติมพลังกันนะครับขอบคุณครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนอันนี้ต้องไปตั้งในรายการป่ะซื้อรางวัลมาละกูไม่ได้ซื้อคะแนนโหวตมาละของวันนี้ครับก็บรรยากาศนะครับของ
ส่งท้ายปีนะครับกับตูดูยูไนเต็ดนะครับก็ไปประกาศรางวัลเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตูดูบันไทยมาตลอดนะครับตลอดปีนี้ก็เอาสิ่งนี้อวยพรทุกคนแล้วกันนะครับว่าขอให้มีความสุขนะครับสมปรารถนาแล้วก็เป็นปีใหม่ที่ดีแล้วกันนะครับไปแล้วแฮปปี้นิวเยียร์ครับทุกคนสวัสดีครับขอขอบคุณ DJI Phantom Thailand นะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ถ่ายทำในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น DJI Osmo Pocket DJI Ronin หรือว่า My Wireless ต่างๆมากมายนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกสรรกันได้นะครับถือว่าครบถ้วนจริงๆนะครับสำหรับ DJI Phantom Thailand เนี่ยสามารถติดตาม DJI Phantom Thailand ได้ทั้ง6 สาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ